กลับมาเบิ่งของคนนี้นี่บัดนี้มาบ่ทันตอนเพิ่นไผเก่ามันบ่ทันดอกบ่ได้มาบ่ได้มาขาลาดแล้วบ่ได้มาสิเลยบ่ได้เบิ่งตอนไผเก่าเอาเฮ็ดติดไว้แบบนั้นบ่ปีนออกปีนเข้าซื้อนี่บ่บ่เฮ็ดสายย้อนตัวซะนะนะใส่ประคอนะใส่ประคอโอ้เฮ็ดสายปีนเอาปีนออกปีนเข้าซื่อนะติพอดีเอาแม่งอยู่ในคือหนักแท้โอ้ได้มันได้ว่ะได้หมอนกวดกลัวนี่ดิอันพี่น้องผู้นึงเพิ่นคอมเมนต์ไว้อยากเห็นตอนเฮ็ดคอแต่ว่ามาบ่ทันเพิ่นเฮ็ดมาบ่ทันตอนเพิ่นเฮ็ดบ่ได้มาบ่แม่นมาบ่ทันดอกบ่ได้มาเบิ่งบ่ได้มาถ่ายทําตอนเพิ่นเฮ็ดค่าหลานค่าหลานแต่ว่าสารติบเข้ากันเด้อพี่น้องเด้อสารติบเข้าแล้วสิเปียวไม้มาสารของให้เบิ่งแบบจะๆดอกพี่น้องสิเฮ็ดให้เบิ่งแบบคันผู้เฮ็ดบ่เป็นก็ก็ติดตามไปทุกคลิปก็โอ้ยเป็นพุ่นที่ว่าสารเป็นพุ่นล่ะเพราะว่าคลิปของเฮาแต่ละคลิปนี้มันบ่แม่นคลิปเดียวจบแล้วมันสิละเอียดกว่ากันคันคลิปเดียวจบนี่เฮามาตัดต่อเฮ็ดช่วงละหน่อยละใดแล้วมันบ่เข้าใจนอนบ่ถูกอันนี้เฮาเฮ็ดแต่ละคลิปนี่คลิปละ20นาที10กว่านาทีจังซี่เฮ็ดอันหยังเก่าให้เบิ่งแต่อันนั้นแบบให้เข้าใจคักๆเลยแล้วคันผู้เบิ่งคลิปต่อเนื่องมานี่คลิปฮอดตั้งแต่ที่เฮาเคยนําเสนอให้พี่น้องเบิ่งก็คลิปเก่าๆก็เริ่มตั้งแต่เราตอกพุ่นละมาเราตอกแล้วก็มาก่อกลนแล้วก็มาเฮ็ดกระบะมืดแล้วก็มาเสียบตอกปวกหาสารปอกหาคันว่าของปอกหาก็ได้สารปอกหาขึ้นมาพี่น้องกล่าวว่าพี่น้องสารเป็นก็พามาเสียบตอกไผ่กาวบัดนี้แล้วพี่น้องสารปอกหาเป็นแล้วก็ขึ้นมาเฮ็ดไผ่กาวให้เบิ่งให้พี่น้องเฮียนไผ่กาวไปนํากันเฮียนไผ่กาวแล้วก็มาเฮียนเฮ็ดคอนี่เฮียนไผ่กาวไผ่กาวเข้าไปแล้วก็บัดสิเอาคอก็เฮาก็มีโคกมีเอียงก็แล้วแต่ที่มันสิเฮ็ดให้ปากของเฮาเบิ่งแบะเอาหลังคนก็จับแบะเอารถแต่ว่าคันเฮาเอาโคกเอาหยังใส่ให้มันกลมซะก่อนหั่นจะค่อยมาเฮ็ดหั่นก็ง่ายค่อยมาแหวเอาขั้นตอนไปเรื่อยๆจนกว่าสิขึ้นมาฮอดปากฮอดปากแล้วก็มาไผ่ปากมาม่วนปากกับม่วนกวดคั่วนี่แหละม่วนกวดคั่วก็แบบนี้แหละเป็นเอิ้นม่วนกวดคั่วแล้วก็มาเฮ็ดงาง่านี่เฮาก็เคยเฮ็ดให้เบิ่ง2อย่างสิเป็นงาใส่ประคอก็แบบนี้แหละใส่ประคอ2กุ้งแล้วก็เคยเฮ็ดแบบงาเอียนไผ่งาเอียนไห่เอียนง้อหั่นอีกแบบนึงก็คือกุ้งเดียวตัวนั้นสารไปไปจักหน่อยแล้วก็บิดเกี่ยวคือกันนี่ล่ะแต่ว่าหางใส่กุ้งเดียวให้เบิ่งขั้นตอนเฮ็ดงาเฮ็ดกุ้งทักจูงนางมื้อนี้ล่ะแม่นเบิดเนาะตัวเนาะเป็นคลิปไปของน้อยนึงนี่เป็น10คลิปพุ่นล่ะพี่น้องติดตามต่อเนื่องทุกคลิปนี้รับประกันว่าเฮ็ดเป็น 100% กันพี่น้องผู้อยากเฮ็ดเป็นอดใจรอเลยพี่น้องเด้อให้สารติบเข้าเมื่อตอกมันเพราะว่าตอกมันเอามาไว้โดนแล้วมันแห้งถิ่มมันพอยถิ่มก็เลยช่วงนี้สารติบเข้าไปซะก่อนสำหรับของก็ตอกมานี่ก็พอยนี่ก็เลยสำหรับของก็สิเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งต่อไปของเฮาสารเคยสารลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งก่อนๆบางที่พี่น้องที่มาใหม่อาจสิบ่เคยเห็นเฮาเคยสารก็สิมีลายอีหลงแล้วก็ลาย3ลายหน่วยลาย3แบบลายคู่
ขูใหม่ขูอันขี้ซี่แต่ก่อนนอกตู้มันบ่แล้วก็สิเป็นลายปอกหานี่ลายปอกหาแบบนี้เอาสารในเบิ่ง3ลาย3อย่าง4อย่างนี่ล่ะก็สิมีกระตาแหนมีกระตามีกระมองกระตานี่ล่ะแล้วก็กระตาลาย2คัดบีก็มีกระตาปีหรือสิเป็นกระตาง่วงหิวกอกลลาย2คัดบีแต่ว่าเวลาสารสารไล่3ไล่หน่วยเฮาก็เคยเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งต่อๆไปก็เสียดให้พี่น้องเบิ่งหลายอย่างอยู่ดอกแต่ว่าก็ขอให้พี่น้องติดตามไปเรื่อยๆกันอันใดพี่น้องสนใจอยากเฮ็ดเป็นก็จังค่อยถ้าเฮียนเอาเด้อพี่น้องเด้อทุกอย่างที่เฮาเอาให้เบิ่งนี่ก็เป็นลักษณะแบบเฮ็ดให้พี่น้องเรียนรู้ไปน้ำกันนะให้เฮ็ดเป็นนะสิว่าสอนก็ว่าแม่นสิว่าสอนพาก็ว่าแม่นหรือพาเฮ็ดนะพาเฮ็ดแนะนำวิธีเฮ็ดให้พี่น้องเฮ็ดเป็นสำหรับผู้อยากเฮ็ดเป็นก็ได้เพื่อเป็นการส่งเสริมสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้นับมือสิมืดไปต่อไปก็ได้หาเบิ่งยากคนรุ่นใหม่มีแต่สื่ออย่างเดียวคนสารมีแต่เบิดไปเรื่อยคนรุ่นเก่าสารเปลี่ยนนะเบิดไปเรื่อยต่อไปอาจสิเป็นบริษัทผลิตออกมาให้ใส่สารมวยผู้สารแล้วก็ต่อไปก็สิเป็นบริษัทโรงงานอุตสาหกรรมหมดแล้วเป็นผู้ผลิตออกมาให้ใส่เป็นในรูปแบบพลาสติกเดี๋ยวนี้ก็หลายแล้วเด้อเนาะเนาะเป็นเข่งเป็นยังเกิดเข่งไม่ตอกเข่งไม่ไฟเฮานี่ก็แทบสิบ่ได้ใส่กันเราได้เด้อเนี่ยมีหน่อยเราได้ผู้ใส่ก็ได้สิเป็นเข่งพลาสติกซะได้ซุมื้อเนี่ยแม่นยังก็สิเป็นพลาสติกหมดนะสําหรับคลิปนี้ก็ให้เบิ่งซ้ํานี้คลิปต่อไปสิเป็นตอนใดก็ติดตามต่อไปเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ